การแทรกแซงกลไกตลาดเนี่ยมันทำได้นะครับโดยวิธีไหนทราบไหมฮะโดยใช้เงินอุดหนุนเงินเยียวยาจะต้องใช้เงินอุดหนุนจะต้องใช้เงินเยียวยานานไหมอย่างที่ผมเรียนไม่เกิน1ไตรมาสรัฐบาลไปปิดห้ามส่งออกก็มันไม่มีการส่งออกไปถึงไปบีบคอก็เลยอ่ะนะครับทำไมไม่ใช้หลักกระบวนการการเยียวยาล่ะช่วยเหลือกี่ไตรมาสไตรมาสเดียวทำไมพอสนับสนุนปุ๊บหมูใหม่มันก็มาทำไมหมูมันขึ้นราคาขึ้นมันช่วงปีใหม่มันช่วงคราวเท่านั้นนะเป็นเวลาของมันช่วงคราวเท่านั้นเองลองปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเชิงการบริหารดูนะครับใช้วิธีการบีบคอแบบนี้ชาวบ้านยิ่งเกลียดมากขึ้นผู้ค้าหมูก็ยิ่งเกลียดรัฐบาลมากขึ้นแต่ถ้าใช้หลักการตรงข้ามกันไปทำการสนับสนุนและอุดหนุนเขาเนี่ยจะได้ใจมากขึ้นได้ใจประชาชนและได้ใจผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศกลับคืนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของการห้ามส่งออกหมูนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมูราคาแพงนะครับเรียนว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินผิดทางนะครับการแก้ไขปัญหาหมูทำหมูราคาแพงจำเป็นไหมจำเป็นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐบาลทำผิดทางผิดทางอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันในเชิงงานวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามส่งออกหมูมีชีวิตเป็นเวลา3เดือนนะครับมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศคณะกรรมการกลางด้วยราคาสินค้าและการบริการห้ามส่งออกหมูมีชีวิตในนอกราชอาณาจักรทุกกรณีเป็นเวลา3เดือนแก้ปัญหาหมูราคาแพงไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7มกราคม2565เป็นต้นไปในวันที่7มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเรื่องการห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรลงนามโดยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในฐานะนะครับประธานคณะกรรมการว่าด้วยการราคาสินค้าและบริการประกาศดังกล่าวระบุว่าคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศกรรมการกลางด้วยการประกาศสินค้าและบริการวันที่8พุทธศักราช2564เรื่องกำหนดราคาสินค้าและบริการควบคุมลงวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2564กำหนดให้สุกรเป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้นเนื่องจากผลผลิตสุกรในประเทศมีผลผลิตลดลงไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงมีมตินะวันที่5มกราคม2565กำหนดห้ามมิให้ส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ปริมาณสุกรและเนื้อสุกรมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศอาศัยตามมาตรา9อนุ2และมาตรา25อนุ3อนุ4แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงประกาศดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศฉบับนี้บังคับให้ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่นับตั้งแต่การประกาศเป็นต้นไปนะครับเว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7มกราคม2565เป็นต้นไปข้อ2ห้ามมิให้บุคคลใดนะครับส่งออกสุกรที่มีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรประกาศไว้ณวันที่5มกราคมพุทธศักราช2565ในเชิงงานวิเคราะห์หลังจากที่ราคาหมูเพิ่มสูงขึ้นจาก120บาทขึ้นมาเป็น200บาทมีแนวโน้มจะขึ้นเป็น300บาทรัฐบาลก็แก้ปัญหานะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์โดยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์แก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์คือมีการประกาศห้ามส่งออกหมูเป็นเวลา3เดือนนะครับพอประกาศปุ๊บสิ่งที่ตามมาโอ้โหผู้ประกอบการลุมด่ารัฐบาลเละเลยทีเดียวประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐบาลทำถูกทำผิดสถานการณ์จึงเป็นเช่นนี้เอาละอธิบายเชิงสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนทราบปัญหาหมูตอนนี้มันขึ้นราคาเพราะอะไร1อาหารที่นำเข้ามาจากประเทศจีนแพงนะครับราคาพุ่งสูงขึ้น2โรคระบาดกำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคอหิวา
นะครับแล้วก็ H5N1 นะครับที่กลับมาระบาดในหมูนะฮะแล้วก็ประการที่3นะครับเกิดขึ้นจากคนเลี้ยงหมูเลี้ยงน้อยลงมันก็เลยทำให้เกิด3ประการราคาหมูก็เลยพุ่งสูงขึ้นคนที่เลี้ยงทีหลังคือหมูไม่ใช่เลี้ยงวันนี้มันโตวันนี้มันใช้เวลา 3-4 เดือนหมีจะโตนะนะครับเอาละทำไมอาหารมันแพงนะครับอาหารมันแพงเพราะว่าคนผลิตอาหารน้อยนะครับประเทศไทยผลิตอาหารสัตว์มากสิ่งที่ตามมาก็คือก็มลพิษนะครับกลุ่มควันนะครับการปลูกข้าวโพดที่เป็นอาหารสัตว์ก็เกิดมลพิษสำหรับมนุษย์ก็ต้องมีการนำเข้ามานะครับมันสูงขึ้นเพราะเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 คราวนี้เกิดการแพร่ระบาดในไข้หวัดหมูนะครับ H5N1 เนี่ยไปลงที่หมูนะในประเทศไทยก็ลงเป็นจุดๆนะช่วงก่อนก็ลงมาแล้วก็หายไปแล้วก็ล่าสุดก็ไปลงที่อินเดียนะครับนั่นคือปัจจัยหลักเลยที่เกิดการแพร่ระบาดประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็น H5N1 แต่เป็นโรคอหิวานะครับสิ่งที่ตามมาบางคนบอกว่ารัฐบาลปกปิดไม่เห็นมีความจำเป็นต้องปกปิดนะครับเขาก็ต้องมีกระบวนการในการรักษาหมูแต่ตัวต้องเพิ่มค่ารักษาหรือการป้องกันอหิวาหรือโรคต่างๆที่ตามมาตัวละ500บาททำให้ราคาหมูมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะมิฉะนั้นมันจะโกโซบิกคนกินมันก็จะป่วยหนักไปกันใหญ่นะครับและไอ้เรื่องโรคระบาดแล้วไม่พอเนี่ยยังเรื่องของคนที่ไม่มั่นใจในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็หยุดในภาคเหนือก็หยุดไปครึ่งหนึ่งทำให้ราคาหมูก็พุ่งสูงขึ้นแปลกไหมไม่แปลกเป็นไปตามกลไกตลาดมันเป็นไปตามกลไกตลาดบางคนไม่พอใจโอ้ยราคาหมูแพงนะฮะค่าแรงได้วัน300แต่ปรากฏว่าหมูกิโล200ตกลงคุณกินหมูทุกวันเหรอนะฮะคือกินหมูวันละกิโลทุกวันเหรอนั่นก็คงไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเอาได้มันเป็นไปตามกลไกตลาดรัฐบาลต้องแก้ไขอย่างไรก่อนรัฐบาลแก้ไขวิธีสตาร์ทแรกเลยนะคุณจุรินทร์แก้วิธีการห้ามส่งออกหมูคือปัจจุบันหมูอ่ะมันไม่มีที่ส่งออกอยู่แล้วเพราะปริมาณมันน้อยนะครับพอห้ามส่งออกหมูมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เท่ากับไปใช้หลักนิติรัฐบังคับใช้ทันทีแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนเนี้ยหลักที่รัฐบาลทำมันไม่ได้ใจเจ้าของสมาคมผู้ผลิตหมูแต่กลับเป็นทำการทำร้ายไปกดดันไปขัดกลไกตลาดมากขึ้นการแทรกแซงกลไกตลาดเนี่ยมันทำได้นะครับโดยวิธีไหนทราบไหมฮะโดยใช้เงินอุดหนุนเงินเยียวยาจะต้องใช้เงินอุดหนุนจะต้องใช้เงินเยียวยานานไหมอย่างที่ผมเรียนไม่เกิน1ไตรมาสรัฐบาลไปปิดห้ามส่งออกก็มันไม่มีการส่งออกไปถึงไปบีบคอก็เลยอ่ะนะครับทำไมไม่ใช้หลักกระบวนการการเยียวยาล่ะช่วยเหลือกี่ไตรมาสเดียวทำไมพอสนับสนุนปุ๊บหมูใหม่มันก็มาทำไมหมูมันขึ้นราคาขึ้นมันช่วงปีใหม่มันช่วงคราวเท่านั้นนะเป็นเวลาของมันช่วงคราวเท่านั้นเองลองปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเชิงการบริหารดูนะครับใช้วิธีการบีบคอแบบนี้ฮะชาวบ้านยิ่งเกลียดมากขึ้นผู้ค้าหมูก็ยิ่งเกลียดรัฐบาลมากขึ้นแต่ถ้าใช้หลักการตรงข้ามกันไปทำการสนับสนุนและอุดหนุนเขาเนี่ยจะได้ใจมากขึ้นได้ใจประชาชนและได้ใจผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศกลับคืนมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดมวยหมดสิ้นสกุลไทยรักษาไว้ให้มันคงเธอทงกระรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน